กาะติด AIS League ภูมิภาค2010สนับสนุนโดย AIS อยู่เคียงข้างคุณ AIS League ภูมิภาคในสัปดาห์นี้เราไปดูบรรยากาศของการเจอกันระหว่าง2ทีมหัวแถวของตารางฟุตบอล AIS League ภูมิภาคของโซนภาคเหนือครับชัยนาทครับลงสนามเจอกับเชียงใหม่พิชนาเองก็มีสรุปชัยนาทครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีก็เตะกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยนาทครับและก็มีกองเชียร์ของจังหวัดเชียงใหม่มากันเยอะครับเท่าที่เห็นก็5คันรถบัสใหญ่ๆครับในขณะที่กองเชียร์ของชัยนาทก็มากันตรึมเช่นกันแล้วก็บรรยากาศที่คึกคักอย่างนี้ครับก็ทำให้อาชีพพ่อค้าแม่ขายนี่ก็สามารถที่จะขายของได้ดีขึ้นขายของดีขึ้นค่ะทำให้ผู้คนเยอะขึ้นค่ะอยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆค่ะค่ะก็ทำให้กิจการขายดีขึ้นมากเลยนะคะก็หลายๆคนก็แม่ค้าหลายคนก็มานะคะพอรู้ข่าวทราบข่าวว่ามีแล้วก็ทุกคนขายดีก็จะทยอยกันมานะคะก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะนะคะก็ตั้งแต่มี AIS League ภูมิภาคก็ทำให้จังหวัดชัยนาทเป็นที่รู้จักของคนในประเทศไทยเศรษฐกิจทุกอย่างก็ดีขึ้นเพราะเวลาแข่งบอลแต่ละทีนี่ก็คนมาดูเยอะค่ะเหมือนของที่ลึกก็ขายดีเพราะว่ากระแสนี้คือโอเคใช้ได้อะค่ะก็ดูแล้วกันครับว่าคึกคักมากขนาดไหนนะครับนี่คือรากหญ้าของการสปอนเซอร์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับกระแสตอบรับนั้นถือว่าดีมากๆนะในขณะที่เกมในสนามนั้นก็เล่นกันสนุกครับสมกับเป็นบิ๊กแมตช์ของโซนภาคเหนือครับและนี่เป็นประตูชัยของจังหวัดชัยนาทนะที่ได้ประตูจากการยิงของธีรพัฒน์ทิมขจรซึ่งประตูเดียวเนี่ยครับก็ทำให้กองเชียร์ของจังหวัดชัยนาทเฮกันลั่นครับแล้วก็ทำให้ชัยนาทเอาชนะไปได้คะแนนก็ไล่ที่เชียงใหม่ห่างแค่แต้มเดียวได้มาดูทั่วทีเดียวครับมาทำให้ครอบครัวมีกิจกรรมทำทั่วทีเลยครับก็ทำให้มีความสนุกสนานครับแล้วก็สำหรับชัยนาทเอฟซีเป็นทีมเก่งครับและเป็นทีมบ้านเกิดครับวันนี้เขาก็เชียร์ได้ดีนะให้กำลังใจได้ดีทางเชียงใหม่ก็มาได้ดีนะครับก็ถือว่าดีทั้งสองฝ่ายคือเป็นกำลังใจแล้วก็คอยให้กำลังใจยามที่เราหมดแรงทำให้เราฮึดขึ้นมาอีกตู้อีกเงือกหนึ่งครับต้องขอขอบคุณกองเชียร์นะครับว่ารวมใจกันมาเชียร์กันจริงครับแมตช์นี้สำคัญมากครับและนี่ครับเอสลีมีภาพของมือถ่ายชื่อเป็นรากชาติของตะกอนอย่างแท้จริง